ก็ถือว่าเป็นแบงค์ที่ยังมองทิศทางที่ดีนะครับในแง่ของประโยชน์จากเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นสินเชื่อธุรกิจเนี่ยแบงค์เนี่ยจะปรับดอกเบี้ยเต็มเลยเต็มที่นะครับคือกนง.ปรับเท่าไหร่ FIDF ปรับเท่าไหร่เนี่ยแบงค์จะผลักภาระได้เต็มที่เลยทิศทางของตัวดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยจะเป็นผลเชิงบวกต่อกลุ่มแบงค์ไปประมาณสักไตรมาส3หรือไตรมาส4ขอเริ่มต้นจาก BBL Bank กรุงเทพนะครับงบไตรมาส1ทับ66นะ Year on Year และ Q on Q จะเป็นไงครับจันเอครับก็เราประเมินกำไรของ BBL ในไตรมาส1ที่8,000ล้านบาทนะครับก็บวก 13% Year on Year แล้วก็ 6% Q on Q นะครับก็ถือว่าเป็นแบงค์ที่ยังมองทิศทางที่ดีนะครับในแง่ของประโยชน์จากเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับเรื่องของตัวสำรองหนี้แล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ปรับตัวลดลงจุดที่อาจจะยังเป็นจุดที่ไม่ค่อยเด่นนักรวมถึงหลายแบงค์ด้วยก็คือจุดที่เกี่ยวข้องกับพวก Wealth Management พวกบล็อกเกอร์บลจ.หรือว่าธุรกิจ Investment Banking เนี่ยดูเหมือนไตรมาส1จะเงียบเพราะว่า1ภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับเรื่องของภาวะตลาดด้วยฉะนั้นเนี่ยตัวค่าธรรมเนียมของแต่ละแบงก์ไตรมาสหนึ่งก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของ BBL ก็การจัดการเรื่องของต้นทุนทําได้ดีนะครับตัวประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นก็ทําให้ BBL ยังมองว่าไตรมาสนี้เป็นอีกไตรมาสที่ออกมาค่อนข้างจะดูดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับครับ BBL แบงก์กรุงเทพคาดการกำไรไตรมาส1ทับ66ประมาณ 8,000 ล้านบาทกำไรคาดว่าจะโตขึ้น 13% year on year และคาดว่าจะโตขึ้น 6% Q on Q ถูกต้องนะครับจันเอกครับใช่ครับหลักทรัพย์พายแนะนำซื้อหรือแค่ถือ BBL ถ้าซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับจันเอกครับยังแนะนำซื้อครับเป้าพื้นฐานปลายปี184บาทแนะนำซื้อ BBL นะครับเป้าพื้นฐานปลายปี184บาทจะไหนครับ BBL เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นที่ถูกมองว่าจะเป็นปลายๆของดอกเบี้ยขาขึ้น BBL เป็นที่รับรู้กันว่าฐานลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคอร์ปอเรทนะเป็นบริษัทเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลักถ้าเทียบกับเพื่อนในกลุ่มที่มีฐานลูกค้าเป็น SMEหรือเป็นรายย่อยเนี่ยการที่ทิศทางดอกเบี้ยอยู่ในช่วงปลายขาขึ้น BBL จะได้เปรียบหรือเสียเปรียบยังไงบ้างครับอาจารย์เอกครับถ้าดูการปรับขึ้นดอกเบี้ยของบ้านเราในรอบนี้จะพบว่าสินเชื่อธุรกิจเนี่ยแบงก์เนี่ยจะปรับดอกเบี้ยเต็มเลยเต็มที่นะครับคือกนง.ปรับเท่าไหร่ FIDF ปรับเท่าไหร่เนี่ยแบงก์จะผลักภาระได้เต็มที่เลยแต่ว่าถ้าเป็นรายย่อยเนี่ยอาจจะผลักภาระได้น้อยเพราะว่ากังวลต่อเรื่องของคุณภาพหนี้ฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เลยทำให้คนที่มีพอร์ตสินเชื่อเรียกว่าธุรกิจเยอะๆเนี่ยก็จะได้เปรียบกลุ่มที่เป็นพอร์ตสินเชื่อรายย่อยมากกว่านะครับก็เลยทำให้ BBL เนี่ยสังเกตว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยน่ะจะเป็นคุณกับ BBL เป็นเบอร์ต้นๆของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับครับในเรื่องที่ถูกมองว่าBBL เนี่ยเป็นแบงค์สไตล์อนุรักษ์นิยมพอก้าวมาปีนี้ปีใหม่แล้วเนี่ยสไตล์ยังเหมือนเดิมไหมหรืออาจารย์เอเริ่มเห็นอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างไหมสำหรับสไตล์ของ BBL Bank กรุงเทพในปีนี้ครับอาจารย์เอสไตล์เขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะของเขาอาจจะมีความโชคดีในปีที่แล้วเรื่องของภาคส่งออกที่ดีนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยสินเชื่อเนี่ยมีการเติบโตที่ดีแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยการผักภาระของดอกเบี้ยเนี่ยไม่ได้มีกักเหมือนบ้านเราบ้านเรามีกักตรงสินเชื่อพวกรายย่อยเพราะว่ากลัวว่าลูกหนี้รายย่อยจะมีปัญหาแต่ต่างประเทศเขาอาจจะไม่ได้มีกักก็คือว่าตัวดอกเบี้ยเงินฝากของบ้านเขาขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็ผักภาระได้เต็มที่ฉะนั้นจริงๆมันเป็นรอบของตัวแบงค์ที่มีพอร์ตสินเชื่อที่เป็นธุรกิจก็เลยได้ประโยชน์จาก BBL แล้วก็มีสัดส่วนสินเชื่อต่างประเทศก็เป็นคุณด้วยเหมือนกันใช่ครับก็เลยทำให้รอบนี้ได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าในปีนี้เองเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเรื่องภาคการส่งออกที่เราเห็นว่าตัวเลขเนี่ยเริ่มชะลอตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเองตัวเลขส่งออกก็ดูเหมือนยังไม่ได้ฟื้นตัวชัดเจนเท่าไหร่คนก็ประเมินว่าต้องรอครึ่งปีหลังที่เกิดขึ้นตรงนั้นเองเนี่ยเราไม่ได้ประเมินว่าจะมีผลเชิง NPL แต่ว่าอาจจะมีผลในแง่ของการ
ปล่อยสินเชื่อเพราะว่าถ้าลูกค้าเป็นฝั่ง corporate เนี่ยก็จะอิงกับการทำการค้าระหว่างประเทศอยู่บ้างฉะนั้นเนี่ยสินเชื่อเนี่ยที่ผ่านมาไตรมาสที่1ก็อาจจะอยู่ในโทนที่ปรับตัวลดลงแล้วก็ค่อยไปฟื้นตัวจริงๆในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งคิดว่าเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยตัวกลยุทธ์ของ BBL ไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่ว่าคู่ค้าต่างประเทศของไทยอาจจะชะลอตัวก็เลยทำให้สินเชื่ออาจจะแผ่วไปบ้างแต่โดยภาพรวมมันคิดว่าสินเชื่อก็โตได้ประมาณสัก 4-5% ก็ถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีงั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนส่วนดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะคิดว่าขึ้นดอกเบี้ยอีกสักรอบนึงในเดือนพฤษภาคมซึ่งพอขึ้นดอกเบี้ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยผลกระทบเชิงบวกน่ะมันจะต้องไปต่ออีกสัก1-2ไตรมาสฉะนั้นเนี่ยถ้าปีนี้เราคิดว่าดอกเบี้ยสมมติว่าไม่มีการคัดดอกเบี้ยเลยเนี่ยทิศทางของตัวดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยจะเป็นผลเชิงบวกต่อกลุ่มแบงค์ไปประมาณสักไตรมาส3หรือไตรมาส4แต่ปีหน้าเนี่ยก็จะนิ่งแล้วแล้วก็ค่อยดูว่าทางบ้านเราเนี่ยจะมีทิศทางปรับลดดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่ว่าในวิวปัจจุบันเนี่ยก็มองว่าดอกกนงขึ้นไปอีกครั้งนึงแบงค์ขึ้นตามอีกครั้งนึงแล้วก็คงตรงนี้ไปตลอดทั้งปีแล้วก็ไปดูอีกทีว่าปีหน้าเนี่ยจะมีเทรนด์ในการปรับลดดอกเบี้ยได้หรือเปล่านั้นเนี่ยนิ่มของแบงค์ยังเป็นทิศทางที่ทรงตัวระดับสูงอยู่ครับครับหลักทรัพย์ภายมองว่าดิวิเดนยิลด์ปีนี้นะครับของ BBL Bank กรุงเทพมีโอกาสจะมากกว่าปีที่แล้วไหมครับทิศทางปันผลมีลุ้นแค่ไหนปีนี้ครับมากกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าเราประเมินกำไรของปีนี้จะเติบโตประมาณสัก 16% ฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากเรื่องของ payout ratio เท่าเดิมเนี่ยก็คิดว่าปีนี้ถ้าดูจากราคาหุ้นณปัจจุบันก็คาดหวังดิวิเดนยิลด์ในปี2023ที่ 3.5% ปีที่แล้วก็อยู่ประมาณสัก 3% ครับครับปีนี้คาดการดิวิเดนด์ยิลด์ BBL ไว้ 3.5% BBL เนี่ยได้ข่าวว่ามีลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเยอะตรงเนี้ยจะมีความเสี่ยงนะจะเป็นตัวกดดัน BBL ได้อีกส่วนหนึ่งบ้างไหมครับที่ไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศค่อนข้างเยอะครับคุณเอกครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวบาลานซ์ชีทของแบงก์ไทยเนี่ยผมจริงๆไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องของการลงทุนพอร์ตโฟลิโอเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะค่อนข้างลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีตราสารทุนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เน้นพอร์ตเก็งกำไรก็คือเน้นพอร์ตลงทุนเช่น BBL ก็ลงทุนในตัวบริษัทอย่างเพอร์มาต้าฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการแมทชิ่งของการปล่อยสินเชื่อต่างประเทศก็ได้เช่นการปล่อยสินเชื่อต่างประเทศก็อาจจะมีเงินเก็บเอาไว้ใน investment ต่างประเทศถามว่าเยอะไหมผมเชื่อว่าก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปโยงประเด็นนี้ครับคือผมเข้าใจว่าคำถามนึงเนี่ยอาจจะพยายามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของ investment portfolio ของแบงก์ไทยเมื่อเทียบกับแบงก์ที่มีปัญหาเช่น SVB ซึ่งเรียกว่าล้มไปแล้วนะครับอันนั้นเองเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันคงคนละเคสที่เกิดขึ้นแม้ว่าการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอจะมีต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพส่วนใหญ่ของแบงก์ไทยเนี่ยไม่ได้ดงอะไรหวือหวาและจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจริงๆในเคสของแบงก์อเมริกาที่ล้มเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นขยะนะฮะเขาไม่ได้ลงทุนในจังก์บอนด์เขาลงทุนใน investment grade อย่างตัว US Treasury แต่เขาไปผิดพลาดเรื่องของ duration gapหมายความว่าเอาเงินฝากเนี่ยไปลงทุนระยะยาวอันนี้คือความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องของคุณภาพหนี้นะไม่ใช่เรื่องคุณภาพพอลงทุนเป็นเรื่องของ interest rate risk แล้วก็ liquidity risk แล้วก็แกประหว่าง duration ที่ผิดพลาดของแบงก์ไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างนั้นฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าไม่ได้มี issue ให้ต้องมีคนไปถอนเงินน่ะเยอะๆจนกระทั่งไปบังคับให้แบงก์ต้องขายตราสารหนี้ก่อนระยะเวลาที่เขาควรจะทำเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรงั้นในแง่ของ investment portfolio เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยตัว bond yield ที่เป็นปัญหาเรื่องของทำให้ตัวราคาตราสารหนี้ที่ปรับลดลงค่อนข้างเยอะเนี่ยทั้งของประเทศไทยและของอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นเทรนด์ขาลงด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองประเมินเนี้ยตัว unrealized loss ที่เกิดขึ้นจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีผลกระทบที่ลดลงไม่ได้มากขึ้นแต่บ้านเราเนี่ยอย่าลืมว่าดอกเบี้ยเราไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนอเมริกาแม้ว่าพอร์ตอาจจะขาดทุนบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยแบงก์ไทยถ้าดูเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่มีแบงก์ไทยคนไหนเลยนะที่ mark to market เป็นขาดทุน
กำไรทุกคนกำไรมากกำไรน้อยเพียงแต่ว่าอาจจะมีการแกว่งตัวบ้างในช่วงรายควอเตอร์แต่รายปีเนี่ยทุกคนบันทึกกำไรหมดฉะนั้นเนี่ยเคสที่เกิดขึ้นของ BBL กับต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้จะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับครับเอาละครับนี่คือ BBL นะครับเชิญนะครับสำหรับสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนท่านที่ประสงค์จะชมหลักสูตรนี้ย้อนหลังผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดสแกนสกรีนนิ่งแบ็กเทสซึ่งเป็นเนื้อหาที่เหมาะมากกับภาวะตลาดที่ต้องซีเล็กทีบายเลือกตัวเล่นนะไม่ใช่แย่ทุกตัวแล้วก็ไม่ใช่ดีเยอะๆมันต้องเลือกตัวเล่นและเนื้อหาหลักสูตรนี้ก็คือนะสแกนสกรีนและแบ็กเทสนะครับเลือกหุ้นเด่นใส่ตะแกรงล่อนหรือให้น้อยเหลือแต่หุ้นแข็งแกร่งแล้วก็มีโอกาสที่จะนำไปวางแผนในการลงทุนต่อได้ลดความเสี่ยงเพิ่มโอกาสในการทำกำไรนี่คือหัวใจของหลักสูตรนี้ Money Plus Online 013นะครับสนใจเชิญครับสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอนะครับแล้วก็นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับนะโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสำนักพิมพ์ Think Beyond ด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิคCandlestick Charting เล่มซ้ายเล่มกลางชาร์ตแพทเทิร์นและเล่มขวา Elliott Wave Trading นะครับนะสนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ Think Beyond ผ่านทาง Money Plus Special ของเราได้นะสแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ